ทราบว่าอาจารย์สมรักมาดูสถานที่ที่ลงเนี่ยฮะก่อนที่กลับไปสร้างงานจิตกรรมนำมาทำชุดนี้ใช่ไหมครับครับลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่ามาดูสถานที่แล้วกลับไปทำยังไงบ้างครับคือที่จริงผมมาก่อนหน้านั้น2ครั้งครับแล้วก็เพื่อนพามาแล้วก็มาทานอาหารแล้วก็ดูรอบจับใจสองครั้งนะแล้วทีนี้อังกฤษพามาก็แล้วก็ไม่คิดว่าจะมีใครที่กล้าหาญพาตึกอย่างเงี้ยประทับใจมากเพราะว่าเราชอบไม้ชอบความเก่าแก่ที่นี่มันเก่าแก่180ปีแล้วครับโอ้ไม่ธรรมดานะโอ้โหก็ยุคต้นแล้วนะรัตนโกสินทร์แล้วนะใช่ครับรัชกาลที่3ปลายรัชกาลที่3อันนี้เอาความประทับใจครับครับแล้วทีนี้ผมเห็นรอยของผนังอ่ะครับมันเป็นอะไรที่ผมมีความรู้สึกอย่างเงี้ยงานผมมันก็จะเป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยมันฟรีๆมันไม่ใช่ฟอร์มอะไรที่มันโจ้งๆอย่างเงี้ยนะมันฟรีแล้วมันต่อไปได้เรื่อยๆแล้วมันคล้ายๆก้อนเมฆเงี้ยนะที่บางทีมันก็เปลี่ยนจังหวะมันเงี้ยนะมันฟรีมากแล้วก็เราชอบอะไรที่มันเกิดจากคล้ายๆดินคล้ายๆอะไรเนี่ยเส้นผมมันไปทางนี้อยู่ละเห็นหน้าต่างอะไรเงี้ยความประทับใจมันเกิดแล้วเกิดงานชุดนี้ก็เขียนนึกถึงลงแล้วก็เขียนว่าจะเหมาะยังไงดีแต่ว่าก็ให้แซมๆว่าให้มันโดดๆบ้างคือคนที่เป็นช่างคนเป็นศิลปินมันถ้ามันอยู่ในจุดเดียวมันน่าเบื่อนะน่าเบื่อผมว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับว่าต้องขายได้เยอะหรือเราคาดคะเนว่าใครจะชอบอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ผมชอบอย่างเงี้ยแต่มันก็มีคอนเซปต์ของมันนะคอนเซปต์กว้างๆคอนเซ็ปต์กว้างๆครับแล้วก็ทีนี้สมัยก่อนนะครับถ้าผมทำงานผมจะสเกจก่อนส่งมันต้องไปด้วยกันแต่ตอนนี้ผมไม่เอาละผมทุ่มเยอะทุ่มดินเลยแล้วคิดสดเลยมันเหมือนทำงานให้ลงเนี่ยครับถ้าประทับใจอะไรป๊อปมันก็จะเกิดความคิดของมันแต่ว่ามันก็จะต้องแตกไปอย่างอันนั้นนะครับมันเป็นกระดาษที่ลองภาพที่ผมเขียนกระดาษสาลองแล้วก็มันบางทีเราก็เหยียบบ้างบางทีก็สีมันเลอะบ้างสีมันลาดไปบ้างเงี้ยนะผมขยำไปทิ้งขยะแต่ว่ามันน่าตอนเช้านะเราเปิดไฟปุ๊บเราไปเห็นเราน่าจะให้มันเป็นประโยชน์แล้วทำงานคอลาใช่ครับได้2 ชิ้นแต่มันเป็นงานที่เราเอารองใต้พวกนี้ครับมันก็เลอะลงไปเพราะถ้ามันไม่เลอะมันก็มันไม่สะดวกเนาะมันต้องอยากเกรงอย่างนั้นนะเพราะเราทำงานผมชอบทำงานเร็วๆครับเร็วๆแต่ช้ามันไม่สนุกมันไม่มีความสดมันก็เลยเป็นอย่างนี้ครับบางทีเราได้แรงบันดาลใจเราก็ไปทำแต่ว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์แบบไม่กะเกณฑ์จริงๆคอนเซ็ปต์ที่หลวมๆไว้อย่างเงี้ยครับมันจะไม่แข็งมันเป็นลักษณะของผมเลยครับวันนี้การครั้งนี้มันมีทั้งงานเซรามิกและงานเพ้นครับแต่มันกลมกลืนกันไปมากทั้งงานเซรามิกครับกับงานเพ้นก็เป็นดูเป็นนามธรรมทั้งหมดครับแล้วเรามีจัดเป็น2ห้องครับก็ห้องนี้ก็เป็นสีสดใสก็จะเป็นสีแบบดินไงฮะสีแบบกลืนๆหน่อยถือว่าเป็นงานเทศกาลครั้งใหญ่ของอาจารย์ที่กรุงเทพเลยใช่ไหมครับสิบกว่าปีมานี่ครั้งนี้ครั้งนี้ใหญ่ครั้งนี้ใหญ่ครั้งนี้ใหญ่เพื่อที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยมาชมครับแล้วทราบว่าเราจะขยายเทศกาลเนี่ยไปถึงวันที่25ตุลาคมเพราะนั้นถ้าใครยังไม่ได้พลาดมาชมนะอยากเชิญมาชมในช่วงนี้ครับ